ู้บริหารบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมใจไปร่วมทำบุญและเวียนเทียนณพระบรมธาตุนาดูนอำเภอนาดูนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเมื่อวันที่8กรกฎาคม2560ณบริเวณพุทธมณฑลอีสานพระธาตุนาดูนอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์ฤทธิเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามนำบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามไปทำบุญและเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุนาดูนเพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2560ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 8-9 กรกฎาคม2560โดยนายเสน่ห์นนทโชติผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมหาสารคามได้เดินทางมาร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสัมปทานศีลละเว้นจากการฆ่าสัตว์การดื่มของมึนเมาลดละเลิกอบายมุขทุกประเภทและรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาจากพระเทพสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดมหาชัยพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามจากนั้นร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุนาดูนเพื่อเป็นพุทธบูชาเพิ่มพูนบุญกุศลแก่ตนและครอบครัวสามรอบไม่เหนื่อยก็ดีท่านนาดูนแห่งนี้นะฮะเป็น